TQM 1737ง่ายประหยัดครบวงจร TQM ที่ปรึกษาประกันภัยA lonelier place. I kiss the morning goodbye, but down inside, you know we never know why. The road is narrow and long. สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Daily Art Show ค่ะกับจินตการจินโลบนค่ะรายการที่พาผู้ชมมาพบกับนิทรรศการศิลปะดีๆนะคะทั้งในและต่างประเทศนะคะและที่สำคัญนะคะเราจะสัมภาษณ์ศิลปินชั้นแนวหน้าของประเทศไทยค่ะและตอนนี้ทายโยอยู่ที่นี่เลยค่ะโมเดิร์นแกลเลอรี่ค่ะที่โอพีการ์เด้นค่ะเพื่อที่จะมาดูศิลปินหนุ่มนะคะชาวฝรั่งเศสนะคะที่เราเคยสัมภาษณ์เขาละค่ะแฮร์รี่นะคะวันนี้นะคะเขามาโชว์การแสดงสดนะคะโดยที่ว่านะคะมีพระเอกหนุ่มนะคะขวัญใจใครหลายๆคนค่ะคุณเป้อรักนะคะมาเป็นแบบค่ะแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะต้องติดตามกันไปภายในรายการค่ะ With you eternally mine In love there is no measure of time We plan it all from the start That you and I will live in each other's hearts ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะอยู่กับพระเอกหนุ่มนะคะแล้วก็นายแบบของเราในวันนี้นะคะคุณเป้อรักค่ะนี่เป็นยังไงบ้างที่ไปยืนไปนั่งไปเป็นนายแบบให้กับเขาตอนแรกนึกว่าจะน่าเบื่อครับแต่ไม่น่าเบื่อเลยครับเพราะว่ามันดูสนุกมากเลยครับเราดูเพราะว่าไปดูเพราะวางไปมันก็สนุกมากเลยเป็นแรกเป็นยังไงบ้างตอนแรกไม่ได้คิดว่ามันจะออกมาอย่างนี้ใช่ไหมไม่ได้คิดว่ามันจะสนุกหรือว่าเอนจอยเลยคิดว่าจะต้องนานแน่เลยแต่ว่าความจริงก็ไม่รู้สึกเลยครับเห็นบอกว่านี่ไปได้ของเขานี่คือสเก็ตนะคะสเก็ตมาครับผมเริ่มกระดาษก่อนกระดาษบินนะฮะแต่ว่าสามารถข้างหน้าเป็นอย่างนี้ใช้เวลาประมาณ5นาที10นาทีในการสเก็ตเราใช่ไหมใช่ครับเป็นไงบ้างสำหรับครั้งแรกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับแล้วก็รูปออกมาสวยมากพอใจกับมันมากได้ข่าวเจ้าตัวบอกว่าหล่อเกินด้วยหล่อกว่าตัวเองนะดูแบบว่าดูแบบน่าค้นหาหลงรักเลยผู้ชายคนนี้ดูแบบน่าค้นหาดูมิสทีเรียสแต่ว่าความจริงแล้วตัวเองติงตองนะแล้วถามว่าอย่างเวลาพอคุยกับเขาแล้วเนี่ยเขาพูดอะไรบ้างกับเราก็บอกว่าอยากจะเปลี่ยนเพลงไหมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าก็ไม่ได้เกี่ยวว่ารูปเลยใช่ไหมก็บอกว่าอย่าทำตัวปกติแล้วกันก็เราสงสัยว่าทำไมเขาถึงเลือกคาแรคเตอร์เพศจัดทำไมผมก็เหมือนกับว่าเราส่งรูปไปหลายรูปมั้งแล้วก็พอดีว่าเขาเลือกรูปนี้เลือกรูปนี้จากรูปก่อนก็เลยบอกว่าเออมาโพสท่านี้แหละแล้วตอนที่ทำท่านี้ทำไมอะไรเข้าตาเหรอคะมันเป็นการถ่ายรูปกับวงนะครับเพราะว่าเวลาทำเวลาเราโพสท่าไปเรื่อยมันจะเริ่มวนมันจะเริ่มซ้ำมันจะเริ่มเอียงไปจนทุกอย่างเพราะว่ามือมันจะเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นเรื่องธรรมชาติของมันค่ะอย่างนึงที่เรารู้สึกว่าเห็นเลยนะคะว่าเขาจับคาแรคเตอร์ของเป้ออกมาได้คือมันเรียกว่าเหมือนไหมมันถามว่ามันอาจจะมันเหมือนกว่าหรือว่าเหมือนน้อยกว่าตัวจริงในหลายๆแง่พูดไม่ถูกเหมือนกันแต่อารมณ์ที่เขาให้กับภาพก็เป็นสิ่งที่เขามองต้องยอมเขานั่นแหละเจ๋าที่สุดคือทำไมเมคอัพเวลาที่เราเห็นภาพของเราแล้วมันหน้าตาดีกับเราเนี่ยแหละมันหน้าตาดีนะใช่ไหมถ้ายังไงเดี๋ยวเราไปดูว่าหน้าตาดีขนาดไหนต้องขอบคุณเป้มากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะเจอกันใหม่ตอนนี้นะคะโยอยู่กับศิลปินของเรานะคะสวัสดีค่ะอองลีสวัสดีครับยูกา Are you tired Yeah เหนื่อยผมเหนื่อยผมเหนื่อยโอเค Yes I want you to share about your art world today What do you think about it This has been exhaustive because
was very hot in the room. Yeah. But most of all was really appreciated mm-hmm. by myself to compose this artwork mm-hmm. with Pei, because he seems to be a nice guy. I talked to him before the exhibition. Uh-huh. And it's hard to tell in 15 minutes or half an hour spent together, mm-hmm. but it seems that we share the same values, like mostly simplicity. Mm-hmm. We're simple-minded, so don't really ask ourselves too many questions. I want to do something, I'll mm-hmm. do it. I don't want to do something, I don't do it. It's easy as this. I wanted to ask you about your color, yeah. about his character. He is funny, and you shoot this color because he. Well, this is not really about being funny or being nice. It's more about what you have inside your heart. Yeah. So not really emotions, but mostly ideas that you fight for. He likes that the people can be on an equal foot when okay. they talk together. And he seems to be very humble, down to earth. So that's what I think I try to express in this canvas. Like, there's his mind on his head showing that he likes to think about things. He doesn't do things without mm-hmm. thinking. He's not a fool. Mm-hmm. His eyes, despite the fact that you can mm-hmm. see him always smiling or yeah. interpreting roles, but to me, his eyes is more, not sad, but like, let's say wise, because mm-hmm. he makes choices. He really thinks about what he has to do and what are his goals. Yeah, I think the canvas is really better mm-hmm. than I am to talk about yeah. my work, because I'm tired. I don't really know what to say. You just have to look at it. Okay. You know what to think. That I love it. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะได้พูดคุยกันไปเรียบร้อยนะเขาบอกว่านะคะภาพนี้เนี่ยเขาต้องการสื่อถึงโมชั่นนะคะความรู้สึกข้างในนะคะออกมานะเรียกว่านะคะเจ้าของภาพเขาก็ชอบศิลปินก็ชอบคุณผู้ชมต้องชอบแน่เลยค่ะแต่ในช่วงหน้าคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปพบกับท่านใดต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะขอขอบคุณ TQM 1737ง่ายประหยัดครบวงจร TQM ที่ปรึกษาประกันภัย